เหนื่อยหน่อยพยายามอดทนหน่อยเดี๋ยวหลังจากนี้จะค่อยๆดีขึ้นจะทำให้เรามีรายรับที่เพิ่มเข้ามาได้ทำอะไรแล้วอยากให้ตั้งใจทำให้จริงต้องระมัดระวังความอารมณ์ร้อนเอาไว้ด้วยนะคะปัญหารุมเร้านะคะเข้ามาให้ต้องจัดการอยากให้ไปทำบุญจริงๆหาคำตอบไม่ได้ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงลองมามูกันดูไหมให้เรื่องราวบนหน้าไพ่มาทำนายให้คุณกันค่ะในสัปดาห์นี้นะคะในคืนวันที่24มีนาคมนี้ค่ะจะเกิดปรากฏการณ์ราหูอมจันทร์ขึ้นซึ่งในทางโหราศาสตร์นะคะเราเชื่อว่าการโคจรของดวงดาวนี้นะคะจะส่งผลทำให้ดวงชะตาของใครหลายๆคนเปลี่ยนแปลงในคลิปนี้ค่ะแพลวเลยจะมาเช็คดวงให้กับทุกๆคนกันว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนะคะจะต้องระมัดระวังอะไรบ้างแล้วก็จะต้องทำอย่างไรเพื่อเสริมดวงให้ปังให้ราบรื่นนะคะหลังจากผ่านพ้นปรากฏการณ์ราหูอมจันทร์นี้ค่ะสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์ค่ะสิ่งที่ต้องระวังนะคะใบแรกที่เห็นนะคะคือไพ่ The Empress ค่ะใบที่2ที่เห็นนะคะคือไพ่ Date ค่ะและใบสุดท้ายที่เห็นนะคะคือไพ่ Two of Wands ค่ะสิ่งที่ต้องระวังในเร็วๆนี้นะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ด้วยความที่ไพ่เดทขึ้นมาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริงๆกับดวงชะตาของคุณค่ะไพ่อาจจะไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีหรือร้ายที่ชัดเจนเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะเตรียมตัวให้พร้อมในทุกๆด้านจะดีที่สุดค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะเชื่อว่าจะมีในเรื่องของการเงินเข้ามาค่อนข้างเยอะในขณะเดียวกันเจ้าตัวอาจจะค่อนข้างที่จะใช้เก่งด้วยเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะคะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นครั้งนี้จะต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้เงินนิดนึงนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่กำลังรอคอยโอกาสดีๆในเรื่องของการงานหรือธุรกิจเดี๋ยวจะมีเข้ามาค่ะเพียงแต่ว่าคุณอย่าลืมคว้าโอกาสไว้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไม่รีบคว้าเอาไว้เนี่ยหลังจากนี้เนี่ยก็ไม่รู้เลยว่าจะต้องรออีกนานแค่ไหนนะคะแล้วจะทำอย่างไรดีให้เสริมดวงนะคะมาดูกันค่ะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์สิ่งที่ควรทำเพื่อเสริมดวงนะคะไพ่ใบแรกที่เห็นค่ะคือไพ่ Eight of Cups ค่ะไพ่ใบที่2ที่เห็นนะคะคือไพ่ Ten of Swords ค่ะและไพ่ใบสุดท้ายที่เห็นนะคะคือไพ่ Two of Pentacles ค่ะทำอย่างไรดีให้ราบรื่นถ้าตามหน้าไพ่เนี่ยก็คงจะบอกเลยว่าต้องเตรียมตัวให้พร้อมจริงๆในทุกๆด้านเหนื่อยหน่อยพยายามอดทนหน่อยเดี๋ยวหลังจากนี้จะค่อยๆดีขึ้นเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเตรียมความพร้อมทุกด้านเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็อดทนสู้รุยหน่อยกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นยอมรับให้ได้แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีทิศทางที่ดีขึ้นแน่ๆค่ะสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารค่ะสิ่งที่ต้องระวังนะคะจะมีอะไรกันบ้างมาดูกันค่ะไพ่ใบแรกที่เห็นนะคะคือไพ่ The Moon ค่ะไพ่ใบที่สองที่เห็นนะคะคือไพ่ Queen of Pentacles ค่ะและไพ่ใบสุดท้ายที่เห็นนะคะคือไพ่ Five of Swords ค่ะช่วงนี้อาจจะเจอปัญหารุมเร้าที่เข้ามาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของการงานหรือในเรื่องของการเงินอาจจะมีปัญหาทางการเงินที่ทำให้เกิดความล่าช้าเข้ามาหรือในบางคนนะคะหาเงินเก่งมีวิธีหาเงินได้อยู่เรื่อยๆแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าเงินนี้จะต้องเอาไปใช้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินก็จะมีความตึงตัวเข้ามาได้นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะเตือนเลยค่ะด้วยความที่มีไพ่
File of Sword ขึ้นมานะคะช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคนอื่นๆเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าไพ่ออกมาเตือนว่าการเชื่อมั่นในตัวเองที่สูงเกินไปเนี่ยบางทีเพื่อนหรือว่าคนรอบข้างเนี่ยในช่วงนี้เขาอาจจะไม่ถูกใจพยายามเข้าเมืองตาหลิวหรือตาตามเข้าไว้นะคะแล้วก็อะไรบางอย่างที่ยอมให้กันและกันได้ก็อยากให้ยอมนะคะอย่าเชื่อมั่นในตัวเองจนมากเกินไปนะคะมาดูกันต่อค่ะว่าทำอะไรดีที่จะช่วยให้เสริมดวงนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารค่ะไพ่ใบแรกที่เห็นนะคะคือไพ่ Nine of Pentacles ค่ะไพ่ใบที่2ที่เห็นนะคะคือไพ่ Tea of Wands ค่ะไพ่ใบสุดท้ายที่เห็นนะคะคือไพ่ Eight of Pentacles ค่ะอาจจะเน้นไปที่ในเรื่องของการทำบุญบริจาคตรงนี้ก็ช่วยในเรื่องของการที่จะเสริมดวงของเราให้ปังมากยิ่งขึ้นได้นะคะแล้วก็ใครที่คิดกำลังจะลงทุนไม่ว่าจะเป็นการซื้อทองซื้อหุ้นกองทุนรวมนะคะตรงนี้อาจจะทำให้เรามีรายรับที่เพิ่มเข้ามาได้ในเรื่องของการเงินที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าจะตึงตัวก็อาจจะเบาลงนะคะคลี่คลายลงนะคะมีสถานการณ์การเงินที่ดีได้มากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ด้วยความที่ไพ่ Eight of Pentacles ขึ้นมาอยากให้รับฟังคนอื่นให้มากขึ้นนะคะเราจะมีโอกาสได้เจอครูที่ดีได้เจอผู้เชี่ยวชาญผู้มากประสบการณ์ที่จะเข้ามาสอนหรือว่าเข้ามาให้คำแนะนำเราเพราะฉะนั้นก็อยากให้รับคำแนะนำดีๆเอาไว้แล้วจะทำให้ทุกอย่างราบรื่นแน่นอนค่ะสำหรับคนที่เกิดในวันพุธค่ะจะมีอะไรที่จะต้องระมัดระวังกันบ้างไพ่ใบแรกที่แพลเห็นนะคะคือไพ่ Nine of Cups ค่ะไพ่ใบที่2ที่แพลเห็นนะคะคือไพ่ Seven of Cups ค่ะและไพ่ใบสุดท้ายที่เห็นนะคะคือไพ่ The Hierophant ค่ะต้องระมัดระวังนิดนึงกับความขี้เล่นซุกซนของเรานะคะบางทีเราอาจจะขี้เล่นซุกซนอยากไปพูดคุยกับคนนู้นคนนี้นะคะจนบางทีงานที่เรามีอยู่ในมือนะคะหรือว่าการเรียนที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยเราก็ละทิ้งไปนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องกลับมาสนใจในเรื่องของการทำงานแล้วก็ในเรื่องของการเรียนให้มากขึ้นเนาะเพราะไม่ฉะนั้นมันอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของการทำไม่ทันได้นะคะเพราะว่ามัวแต่คุยหรือว่ามัวแต่เล่นกับคนอื่นนะคะแต่ว่าเรื่องมนุษยสัมพันธ์ในช่วงนี้เนี่ยบอกเลยค่ะว่าจะดีมากๆคนรอบข้างจะค่อนข้างรักเมตตาเอ็นดูเรามากๆเลยแต่ว่าอย่าให้มากไปเนาะไม่งั้นจะทำงานไม่ทันเรียนไม่ทันนะคะด้วยความที่ไพ่ The Hierophant เข้ามานะคะช่วงนี้อาจจะต้องเคร่งครัดในระเบียบวินัยกับตัวเองหน่อยนะคะอย่าทำอะไรที่ตามใจมากเกินไปอย่างที่บอกในเรื่องของการงานระวังเรื่องการทำไม่ทันหรือว่าทำออกมาแล้วไม่ได้เป็นตามแผนที่เราเคยคุยไว้กับหัวหน้าไว้นะคะตรงนี้จะต้องระมัดระวังมีความเป็นระเบียบวินัยในตัวเองให้มากขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการเรียนอย่างที่บอกระเบียบวินัยจะช่วยในเรื่องของเกรดที่ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นให้เคร่งครัดนิดนึงอย่าเพิ่งเล่นก่อนนะคะแล้วทุกๆอย่างจะดีประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะทำอะไรแล้วจะราบรื่นนะคะมาดูกันค่ะมีไพ่ตกมาพอดีนะคะเดี๋ยวแพลจะเปิดไพ่ใบที่ตกเป็นใบแรกนะคะสำหรับไพ่ใบแรกที่เห็นนะคะคือไพ่ Eight of Pentacles ค่ะไพ่ใบที่2ที่เห็นนะคะคือไพ่ The Moon ค่ะและไพ่ใบสุดท้ายที่เห็นนะคะคือไพ่ Queen of Wands ค่ะด้วยความที่ Eight of Pentacles ขึ้นมาเนาะก็แนะนำเลยค่ะว่าทำอะไรแล้วอยากให้ตั้งใจทำให้จริงนะคะแล้วจะประสบความสำเร็จแน่นอนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานถ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจจะประสบความสำเร็จแน่ในเรื่องของการเรียนถ้าขยันตั้งใจเรียนนะคะจะได้เกรดที่ดีนะคะได้ผลสอบที่ดีแน่ๆนะคะแล้วก็ใครที่คิดจะทำธุรกิจส่วนตัว
นะคะธุรกิจที่ใช้ความสามารถของตัวเองฝีมือของตัวเองล้วนๆเนี่ยบอกเลยค่ะว่าอาจจะนำพามาซึ่งเงินทองได้นะคะด้วยความที่มีไพ่ The Moon แล้วก็ Queen of Wands ขึ้นมานะคะก็อยากให้ผ่อนคลายความเครียดความกังวลใจลงหน่อยลองให้ความสนใจกับอะไรหลายๆอย่างดูนะคะเราอาจจะได้เจอบางสิ่งบางอย่างที่เข้ากับตัวเองโดยไม่คาดคิดก็ได้นะคะแนะนำว่าอยากให้ลองทำให้หลากหลายนะคะแล้วก็การที่ได้ทำอะไรที่หลากหลายได้เรียนรู้จากคนที่มากประสบการณ์นะคะจะนำพามาซึ่งสิ่งที่ดีแน่นอนค่ะแล้วก็ที่สำคัญค่ะความโดดเด่นของไพ่ Queen of Wands อีกนิดนึงนะคะใครที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอยู่หรือเปล่าถ้าเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอยู่นะคะมีสัตว์เลี้ยงของคุณก็อยากให้ช่วงนี้ดูแลกันและกันให้ดีมากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็สัตว์เลี้ยงของคุณอาจจะนำพามาซึ่งโชคลาภหรือสิ่งที่ดีๆเข้ามาได้ค่ะการบริจาคที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงนะคะหรือว่าช่วยเหลือคนยากไร้หรือว่าในเรื่องของทุนการศึกษาตรงนี้ก็จะช่วยหนุนนำดวงเราให้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะจะมีอะไรที่จะต้องระมัดระวังบ้างนะคะมาดูกันค่ะสำหรับไพ่ใบแรกที่เห็นนะคะคือไพ่The Hierophant ค่ะไพ่ใบที่2ที่เห็นนะคะคือไพ่ Five of Wands ค่ะไพ่ใบสุดท้ายที่เห็นนะคะคือไพ่ The Hermit ค่ะสิ่งที่ต้องระมัดระวังในช่วงนี้นะคะคือการรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นนะคะต้องระมัดระวังนิดนึงว่าการที่เราเชื่อใจในตัวเองมากเกินไปเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปนะคะพยายามนิ่งกับทุกเสียงรอบด้านนะคะอาจจะนำพามาซึ่งการทะเลาะวิวาทกันต่อได้นะคะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังความอารมณ์ร้อนเอาไว้ด้วยนะคะหลังจากเกิดปรากฏการณ์ราหูอมจันทร์ขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นพยายามที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองเข้าไว้นะคะแล้วเดี๋ยวทุกๆอย่างจะดีขึ้นได้ค่ะแต่สำหรับใครนะคะที่คิดว่าจะเรียนต่อนะคะอาจจะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทหรือว่าปริญญาเอกนะคะจะต้องบอกเลยค่ะว่าแทบจะไม่มีอะไรต้องระวังเลยในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนนะคะเพราะว่ามีโอกาสสูงมากที่จะได้เข้าเรียนเร็วๆนี้นะคะแล้วก็จะประสบผลสำเร็จแน่นอนอย่างที่หวังแน่นอนค่ะสำหรับคนที่อยากเรียนต่อถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากค่ะไพ่ใบแรกที่เห็นค่ะคือไพ่ Queen of Pentacles ค่ะไพ่ใบที่2ที่เห็นนะคะคือไพ่ King of Cups ค่ะและไพ่ใบสุดท้ายที่เห็นนะคะคือไพ่ Seven of Wands ค่ะแนะนำเลยค่ะว่าช่วงนี้อาจจะต้องมีระเบียบวินัยในตัวเองนะคะทำตามแผนทำตามเป้าหมายที่คิดไว้ถึงแม้ว่าจะรู้ว่าใกล้หรือไกลก็แล้วแต่อยากให้พยายามค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแล้วเดี๋ยวผลของความประสบความสำเร็จเนี่ยจะตามมาแน่นอนค่ะแล้วก็ใครที่รู้สึกว่าเหนื่อยเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานหรือการเรียนแนะนำว่าช่วงนี้ให้อดทนสู้ลุยไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้น่าจะมีเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะมีผู้ใหญ่คนหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างอายุต่างกับคุณเยอะหน่อยบวกขึ้นไปประมาณ5ปีนะคะคนนี้นะคะจะคอยช่วยเหลือแล้วก็คอยซัพพอร์ตคุณเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีเรื่องกังวลใจหรือว่าชีวิตช่วงนี้ดูติดขัดๆนะคะลองปรึกษาดูกับคนที่คุณเคารพนับถือนะคะตรงนี้จะช่วยได้ค่ะสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์ค่ะไพ่ใบแรกที่เห็นนะคะคือไพ่ Six of Cups ค่ะไพ่ใบที่2ที่เห็นนะคะคือไพ่ Ten of Swords ค่ะไพ่ใบสุดท้ายที่เห็นนะคะคือไพ่ Page of Swords ค่ะส
ช่วงนี้ค่ะดวงของคุณอาจจะไม่ง่ายนะคะถ้าพูดในเรื่องของการงานช่วงนี้อาจจะเจออุปสรรคหรือว่าปัญหารุมเร้านะคะเข้ามาให้ต้องจัดการแต่ถึงแม้ว่าจะเจอปัญหาต่างๆนานาที่เกิดขึ้นแต่ก็ดูเหมือนว่าจะมีคนเข้ามาคอยช่วยเหลือคุณอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นนะคะอดทนนิดนึงนะคะสู้ลุยนิดนึงแล้วก็รอรับโอกาสดีๆจากคนที่เขาเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะช่วยกันนะคะแล้วเดี๋ยวทุกๆอย่างจะดีขึ้นได้ค่ะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้อาจจะมีการใช้จ่ายค่อนข้างเยอะค่อนข้างตึงตัวหน่อยแล้วก็ในเรื่องสุขภาพระมัดระวังนิดนึงนะคะอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อทั้งตัวเลยนะคะแนะนำว่าให้ยืดเหยียดนิดนึงจะดีที่สุดค่ะเอ๊ะแล้วทำอย่างไรดีนะคะให้ราบรื่นนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์ค่ะไพ่ใบแรกที่เห็นนะคะคือไพ่ The Hermit ค่ะใบที่2ที่เห็นนะคะคือ The Chariot ค่ะไพ่ใบที่3ที่เห็นนะคะคือ Ace of Cups ค่ะด้วยความที่มีไพ่ The Hermit ขึ้นมานะคะแปลว่าช่วงนี้อาจจะต้องพยายามหาเวลาว่างให้ตัวเองหน่อยหันมาใส่ใจดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะคะตรงนี้อาจจะช่วยให้เป็นการ refreshความคิดของเรานะคะแล้วก็หลังจากนี้พอกลับไปจะไปทำงานหรือว่าจะไปเรียนนะคะก็จะดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเหมือนสมองของเราได้ refresh แล้วนะคะแล้วก็ตามมาด้วย The Chariot ก็อาจจะแนะนำว่าหากใครที่มีโอกาสจะไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะในสถานท่องเที่ยวที่ติดกับธรรมชาติตรงนี้แนะนำว่าอยากให้ไปนะคะไม่แน่ว่าคุณอาจจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆหรือว่าปลดปล่อยอารมณ์บางอย่างแล้วกลับมามีพลังบวกที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะขณะเดียวกันค่ะทำอะไรดีให้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะด้วยความที่หนึ่งถ้วยเข้ามานะคะคุณกำลังมีโอกาสที่ดีเข้ามาแน่ๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือว่าการเงินนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้รีบคว้าโอกาสดีๆเอาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะดีขึ้นแน่ๆนะคะแต่ว่าในเรื่องของการเงินนะคะด้วยความที่ไพ่จะมีน้ำที่ไหลออกเนาะเพราะฉะนั้นได้เงินมาแล้วนะคะอย่าลืมเก็บเอาไว้บ้างนะคะคิดว่าสถานการณ์การเงินของคุณในเร็วๆนี้เนี่ยจะมีโอกาสที่จะคลี่คลายมากขึ้นแต่ว่าอย่าลืมเก็บเงินเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะไพ่ใบแรกที่แพลเห็นค่ะคือไพ่ The Sun ค่ะไพ่ใบที่2ที่เห็นนะคะคือไพ่ Ten of Wands ค่ะไพ่ใบสุดท้ายที่เห็นนะคะคือไพ่ Two of Cups ค่ะด้วยความที่มีไพ่เดอะซันขึ้นเนาะสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือว่าในเรื่องของการโกหกหลอกลวงนะคะในช่วงนี้จะมีโอกาสที่จะเปิดเผยออกมาให้ใครๆได้เห็นนะคะเพราะฉะนั้นไม่แนะนำว่าให้หลังจากเกิดปรากฏการณ์ราหูขึ้นแล้วเนี่ยเราโกหกหรือว่าหลอกลวงคนอื่นนะคะตรงนี้เหมือนว่าอาจจะส่งผลเสียกับเรามานะคะแล้วก็ระมัดระวังนิดนึงอาจจะมีงานเยอะงานหนักเข้ามาให้เราต้องจัดการนะคะซึ่งก็ต้องอดทนสู้ลุยไปก่อนนะคะส่วนในเรื่องของความรักค่ะเรามาระวังนิดนึงนะคะว่าถ้าใครบางคนอย่างที่บอกค่ะไม่ค่อยมีเวลาให้หรือว่ามีเรื่องอะไรบางอย่างที่ปิดบังอยู่นะคะกับคนรักของคุณก็อยากแนะนำว่าให้บอกทุกเรื่องจะดีที่สุดนะคะเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยคู่รักของคุณมารู้ความจริงทีหลังนะคะหรือว่าคนคุยมารู้ความจริงอะไรบางอย่างทีหลังเนี่ยอาจจะทำให้เราเหมือนว่าแก้ตัวได้ไม่ถูกประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่ามีความลับกันและกันเลยเนาะอะไรที่จะช่วยให้ราบรื่นนะคะไพ่ใบแรกที่เห็นค่ะคือไพ่ Seven of Wands ค่ะไพ่ใบที่2ที่เห็นนะคะคือไพ่ Ace of Swords ค่ะและไพ่ใบสุดท้ายที่เห็นนะคะคือไพ่ Judgment ค่ะสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะทำอย่างไรดีให้ราบรื่นนะคะถ้าดูจากตามหน้าไพ่เนี่ยอาจจะต้องรอคอยก่อนในทุกๆด้านเลยแล้วเดี๋ยวจะมีทิศทางที่ดีขึ้นหลังจากนี้นะคะถ้าในเรื่องของการงานเนี่ยอดทนสู้ลุย
ขยันเอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะมีเรื่องราวดีๆตามมานะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยภาระการเงินที่ดูอาจจะตึงตัวนะคะเดี๋ยวจะมีเหตุการณ์ที่จะทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะหาเงินได้เพิ่มเติมมากขึ้นแต่อย่าลืมเก็บเงินเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยมันอาจจะตึงตัวต่อเนื่องไปได้ส่วนสำหรับใครที่ช่วงนี้มีคนคุยแล้วมีคู่แล้วนะคะช่วงนี้ก็หันมาใส่ใจดูแลกันและกันหน่อยนะคะเดี๋ยวความรักจะกลับมาหวานชื่นเหมือนเดิมค่ะสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ค่ะอะไรที่ต้องระมัดระวังนะคะมาดูกันค่ะไพ่ใบแรกที่เห็นนะคะคือ Two of Wands ค่ะใบที่2ที่เห็นนะคะคือไพ่ Nine of Pentacles ค่ะใบที่3ที่เห็นนะคะคือไพ่ Eight of Wands ค่ะสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือว่าใครที่คิดจะเริ่มต้นหางานใหม่นะคะอย่ามัวแต่คิดอย่างเดียวนะคะลงมือทำด้วยนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยโอกาสของงานใหม่เนี่ยจะหลุดมือหลุดลอยไปได้นะคะสำหรับใครที่มีธุรกิจที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงหรือใครที่กำลังวางแผนที่จะซื้อของชิ้นใหญ่หรือว่าซื้อบ้านที่ดินนะคะช่วงนี้อยากให้ดูให้ดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารนะคะแต่ว่าถ้าดูดีแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรต้องน่าห่วงมาต่อกันค่ะว่าคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะทำอะไรดีให้ราบรื่นไพ่ใบแรกที่เห็นนะคะคือไพ่ Five of Wands ค่ะไพ่ใบที่2ที่เห็นนะคะคือไพ่ Justice ค่ะและไพ่ใบสุดท้ายที่เห็นนะคะคือไพ่ The Tower ค่ะทำอะไรดีให้ราบรื่นมากขึ้นนะคะไพ่บ่งบอกออกมาว่าการซื้ออสังหาริมทรัพย์นะคะหรือว่าใครที่คิดจะขายที่ดินซื้อที่ดินซื้อบ้านใหม่หรือว่าซื้อของชิ้นใหญ่พยายามเจรจาสื่อสารกันกับลูกค้าหรือว่าคู่ที่คุณจะไปดีลหน่อยนะคะอาจจะมีข้อถกเถียงหรือกระทบกระทั่งกันบ้างแต่อยากให้ทุกๆคนนะคะลองพูดคุยทุกๆอย่างไปให้กันและกันรับรู้นะคะอาจจะดูเหมือนว่าเอ้ยจะไม่ดีหรือเปล่านะคะแต่ว่าจะนำพามาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีแน่นอนค่ะแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะคะพยายามบริหารจัดการให้ดีนะคะรู้อยู่แล้วว่าเรามีเท่าไหร่นะคะแล้วก็ไม่ควรจะใช้ยังไงบ้างอยากให้ทำตามเป้าหมายของตัวเองให้ได้นะคะอย่าใจดีกับตัวเองมากเกินไปนะคะไม่เช่นนั้นอาจจะส่งผลกระทบในเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินตามมาได้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่กำลังคิดอยู่ว่าจะไปทำบุญดีไหมบุญจะช่วยหนุนนำไหมนะคะด้วยความที่ The Tower เข้ามานะคะตรงนี้อยากให้ไปทำบุญจริงๆนะคะอาจจะเน้นทำบุญเกี่ยวกับในเรื่องของไฟฟ้าหรือว่าเติมน้ำมันตะเกียงหรือว่าบริจาคที่เกี่ยวข้องกับการต่อเติมบูรณะพุทธศาสนานะคะหรือว่าอาคารต่างๆนะคะจะช่วยให้ดวงของคุณเนี่ยมีความปังแล้วก็ราบรื่นมากยิ่งขึ้นค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นดวงของคนทั้ง7วันค่ะว่าจะต้องระมัดระวังอะไรกันบ้างแล้วก็จะต้องทำอย่างไรดีนะคะให้เสริมดวงนะคะหลังจากที่ผ่านพ้นปรากฏการณ์ราหูอมจันทร์ค่ะสำหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมนะคะฝากคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามมูดูไหมทาง PPTV บันเทิงกันด้วยนะคะทุกวันอาทิตย์ 1 ทุ่มตรงค่ะ